ครับสำหรับวิสัยทัศน์ของวัยๆนะครับหลังจากที่เข้ามาทำงานจริงๆสำหรับเมื่อเข้ามา2ปีแรกครับณตอนนี้เข้ามาประมาณ8ปีก็ค่อนข้างจะต่างกันอย่าง2ปีแรกเนี่ยเราก็ต้องการจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ทำนู่นทำนี่ไปหมดด้วยเราก็ยังไม่ได้รู้ดีพอแล้วก็มีการเถียงกับผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้บ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับของเขายอมรับที่เขาทำมานานแล้วก็ต้องมีประสบการณ์มากกว่าทำอะไรก็ต้องรอบครอบระมัดระวังก็คือตามที่นโยบายเขาก็เห็นด้วยที่ต้องไปตามนั้นก็คือเราก็คงจะต้องเติบโตไปอย่างช้าๆแต่มันคงไปทำอะไรบุ่มบางคนอื่นไม่ได้สำหรับสิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้นะฮะเป็นธุรกิจที่ต้องทำก็คือพยายามเมนเทนสิ่งที่ดีอยู่นะที่มันมีให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมก็เอาง่ายๆก็คือตัวคุณภาพของสินค้าแล้วก็รสชาติสินค้าที่เราเป็นผู้นำอยู่ไม่ว่าจะเป็นกุ้งสำเร็จกุ้งสับต้มยำต้มโค้งพวกนี้ที่เราคู่แข่งไม่มีที่ทำให้เรายืนได้อยู่นะณถึงปัจจุบันเนี้ยก็เพราะว่าสินค้ากลุ่มที่คู่แข่งเขายังไม่มีเป็นรสชาติที่เป็นจุดเด่นของเราตอนนี้เรามีแชร์ประมาณเท่าไหร่ครับแชร์โดยรวมของวัยวัยโดยรวมประมาณ 23-24% นะรวมทั้งวัยวัยกับพริกจากตลาดรวมเท่าไหร่ครับตลาดรวมประมาณ15,000 ล้านเบอร์หนึ่งก็มีแชร์เท่าไหร่ครับเบอร์หนึ่งนะ50%51-52%แล้วห่างจากยำยำเยอะไหมครับยำยำที่ไล่นี่กันหมดเลยก็20% 19-20-21%ประมาณนี้ครับตอนนี้เนี่ยเราจะสปีดยังไงบ้างครับจริงๆแนวทางที่ส่วนตัวคิดไว้เองนะอันนี้ก็ค่อนข้างจะต่างกับคนอื่นบางทีต่างกับคนในองค์กรในทีมผู้ใหญ่บางฝ่ายเนี่ยเขาก็จะเห็นด้วยว่าเราน่าจะพัฒนาสินเน้นยอดขายสินค้าตัวเดิมเอาให้มันขึ้นมาให้ได้ถามว่าเราเห็นด้วยไหมก็เห็นด้วยแต่มันก็ควรจะทำอะไรใหม่ๆบ้างซึ่งที่มองไว้ที่เราอยากทำก็คือรสชาติที่เป็นรสชาติหลักตลาดเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ค่อยดีก็มีหมูสับต้มยำกุ้งเนี่ยดูที่ว่าเราจะทำอะไรกับสองตัวนี้ถ้าสองตัวนี้ได้ยอดขายขึ้นมาเนี่ยผมว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ขององค์กรว่าเนี่ยเราได้ส่วนแบ่งส่วนนี้ขึ้นมานะถ้าเป็น